นี่คือตับนะจ๊ะตับจะกินกับอะไรถึงจะเข้ากันจ๊ะตับต้องเจาะปลาด้วยครับต้องงัดงัดงัดอย่างนี้เลยงัดอย่างนี้เลยครับมาครับใครไม่ได้กินข้าวเกินบัดนี้เข้าไปตายแน่ตอนนี้เราอยู่ในซอยสุขุมวิท26นะครับ26นะคะใช่ฮะตรงข้ามตึกริชมอนด์นะฮะออฟฟิศนะครับทางที่จะตรงไปเควินเลจนะฮะจะมีร้านเด็ดของอบอยู่ร้านหนึ่งอบชอบมากชอบมาก10บาทก็อิ่มได้คอนเซ็ปต์เราเลยถ้าเจอร้านแบบนี้ไม่พลาดที่ต้องมาถ่ายนะฮะตามไปดูกันค่ะไปดูครับว่ามีกินบ้างไปลุยกันครับร้านนี้ก็จะมีผักมากมายอันนี้เราหยิบได้เลยหรือว่ายังไงหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยฟรีหมดเลยแถวนี้หยิบได้เลยก็มีใช่แล้วก็มีมาดูน้ำพริกกันบ้างน้ำพริก4อย่างนะจ๊ะอันนี้คือเจ้าปลาเค้านะฮะสีเขียวไม่เคยเห็นมาก่อนแต่อร่อยชิมแล้ววันก่อนมาลุยแล้วอันนี้ตาแดงฮะตาแดงพริกขาวตาแดงตามมาด้วยแล้วนี้ปลาสับครับแล้วนี้น้ำพริกเปรี้ยวหวานของเค้ามีแค่4อย่างฮะแต่อร่อยแน่นอนรับประกันกินคู่กับปิ้งย่างนะคะปิ้งย่างอยู่ทางนี้กำลังร้อนๆเลยนะจ๊ะใช่อันนี้คือหมูแดดเดียวอ๋อเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวโอเคไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างอันนี้มีกึ๋นกึ๋นกึ๋นย่างอันนี้อะไรนี่หัวใจอันนี้หัวใจเหรอนี่คือหัวใจนะฮะแล้วนี่ตับก็ยังมีอะไรนี่มีตับด้วยมากมายตับนะมีตูดนี่ตูดเหรอตูดชอบมากอันนี้แหนมเนื้อค่ะแหนมเนื้อแหนมหมูอ๋อแล้วนี่แหนมปลาอย่างงี้ใช่มั้ยหน้าตาอย่างงี้อันนี้แหนมปลากายนี่เนื้อตัวหัวหมูย่างชิ้นละ20บาทอร่อยนะเว้ยอันเนี้ยเด็ดมากกันชอบแน่เลยถูกต้องความตั้งใจสูงนะคะไก่ไม้เด็ดใช่โอ๊ยอยากกินทั้งถาดนี้นะคะใช่คุณโปรดไปหมดทุกอย่างนะรอไส้สุกนะลุยเลยพร้อมกินแล้วนะคะไม่ใช่เรานะคะอบป้านะคะพร้อมกินแล้วนะคะใช่นะฮะนี่เซ็ตของเรานะครับอันนี้คือเนื้อแดดเดียวนะฮะเจ๋วเลยตัวหนักๆไปจะบอกว่าปลาสับวันนี้นะครับป้าเขาปรุงเองนะลุยฮะน้องยองๆกินนะคะนี่ยองๆเหลาของจริงนะคะยองๆเหลาก็จะฟิลอะมันมากก็มีความบาลานซ์ที่ดีมากนะคะในการวางจานบนเข่าดันมันจะคว่ำทั้งจานไหมคะคุณกลัวมากมาฮะลุยครับแต่มากมันก็ดีนี่ครับปลาเล่นแล้วนี่ครับหัวใจหัวใจไก่แจ่วปลานี่คือแจ่วนะลองชิมที่แจ่วสีนี้เป็นยังไงมาฮะรู้ยัดอร่อยเลยเขาเรียกอยู่ที่พริกนะถ้าเป็นพริกเขียวมันก็เลยเป็นสีเขียวแค่นั้นหรอแต่รสชาติมันก็เหมือนแจ่วใช่ไหมใช่จริงๆมันหน้าตามันเหมือนไอ้นี่นะน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มอะน้ำพริกหนุ่มเอาเนื้อขึ้นมาให้ดูดีนะเผ็ดไหมอะไม่เผ็ดครับเผ็ดกลางๆมีความคล้ายพริกหนุ่มจริงใช่ไหมสีก็เหมือนกินมากเลยนี่อะไรอ่ะหอมกรอบตูดไก่คุณชอบกินตูดไก่อ่ะชอบมากทำไมคุณไม่จิ้มอันนี้ยังไม่ได้จิ้มอ่ะคะขอจริงๆขอตูดไก่เข้ากับอันนี้มากจริงๆข้าวปลาสับด้วยฮะมันใช่มากนี่รอไฟอยู่รอไฟอยู่กำลังจะได้แล้วนะคะเมื่อยไหมคะคุณไม่ฮะเรื่องกินนี่ไม่มีคำว่าเมื่อยมันสมาธิในการกินอยู่เดียวนี่ครับตาแดงตาแดงตาแดงปกติมันจะไม่เผ็ดใช่ไหมตาแดงจะหวานๆหน่อยนุ่นๆดูดิครับอันนี้วันนี้น่าจะกินได้นะคะตาสลับตาแดงตาแดงอร่อยมากเลยตัวจริงเริ่มน่าเกลือแล้วครับตาแดงมันเผ็ดหรือมันหวานมันหวานเผ็ดๆแล้วก็แบบเค็มๆนิดๆนัวๆนัวๆเหมือนกินพริกเผาไหมเสียงกรุบกรุบกรุบเลยนะบอกมากร้านนี้คนจะมาแบบต่อเนื่องมากนะปิ้งปิ้งไม่ทันเลยอ่ะถือว่าเป็นร้านดังของย่านนี้นะคนเยอะมากคนปากท้องแบบบ่อยมากนี่ทางความปลาสับกลับมาที่ปลาสับดีแล้วยังไม่ไปน้ำพริกอันต่อไปซะดีอ่ะนะคะไส้ต้อง
ินกับอะไรคะไส้ใช่ไหมฮะไส้ข้องกินแบบนี้ครับเปรี้ยวหวานก็ได้เข้าอยู่เปรี้ยวหวานลงไปแบบนี้นะฮะกับไส้มาครับลุยครับไส้ของร้านมันแบบตัวไขมันเนี่ยมันออกหมดแล้วมันเหลือดับตัวไส้มันเบียวอ่ะมันแบบยังไงอ่ะมันกรุบกรุบนิดๆอ่ะอร่อยถ้าเจอเนี่ยเนื้อแจ่วเหรออืมแจ่วกับไส้ครับมาฮะลุยครับดีมากจริงๆดิแล้วนี่คือตับนะจ๊ะตับจะกินกับอะไรถึงจะเข้ากันจ๊ะตับต้องเจาะปลาด้วยครับต้องงัดอย่างนี้เลยงัดอย่างนี้เลยครับมาครับไม่ได้กินข้าวเจอปัดนี้เข้าไปตายแน่ตับน่าจะใหม่ข้างในนุ่มมากเราจะไม่ได้บอกราคาเลยมันเริ่มที่ไม้ราคาเท่าไหร่10 บาทคือมีราคาเท่าไหร่บ้างครับ10 บาทถึงเท่าไหร่ทุกอย่าง10 บาทหมดเลยมีแต่น้ำมีนี่15อ๋อแล้วก็มี15 20บาทเป็นบริเวณหัวหมูแล้วก็มีแหนม15 บาทแต่ว่าถ้าสั่งปิ้งย่างเข้าไปแล้วก็คือสามารถกินน้ำพริกยังไงก็ได้ครับผักฟรีหมดเลยผักฟรีน้ำพริกฟรีเดี๋ยว5บาทเนาะใช่มั้ยฮะก็เดี๋ยว5บาท15บาทกินได้คอนเซ็ปต์เดิมร้านปตานะฮะอยู่ซอยสุขุมวิท6นะครับทางทะลุไปสู่นี่นะฮะเอวิลเลจนะครับมาลุยได้นะครับสุดยอดจริงครับเฉียบนี่นะคะความคับคั่งของร้านนี้นะคะลูกค้านั้นหนึ่งในนั้นคืออปป้าสั่งงานอย่างใกล้ชิดมาก